สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มพิชวานะครับในข่าวไวไทยนิวครับวันนี้นะครับมีบทความที่มีสาระมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะชายหนุ่มผู้ชายนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยสงสัยนะครับอย่างผมเนี่ยก็สงสัยว่าเหตุใดครับอวัยวะเพศของเราอวัยวะเพศของผู้ชายนะครับมันอยู่ในที่ลับก็จริงแต่เหตุใดทำไมมันถึงคล้ำมันถึงดำหมองกว่าส่วนอื่นๆนะครับทั้งที่มันไม่เคยไปโดนแดดบนแขนเหมือนหน้าเรานะครับแต่หน้าเราบางทียังขาวใสนะครับหรือดูดีกว่าน้องชายของเรานะครับซึ่งวันนี้นะบทความจากทางกระปุกเขาได้มีการมาไขข้อข้องใจสาเหตุไว้น่าสนใจนะครับคำถามก็คือว่าน้องชายสีคล้ำเนี่ยมีผิดปกติไหมนะครับหรือว่าปกติอะไรยังไงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่น้องชายหรือว่าอันทะของผู้ชายนะครับมีสีคล้ำกว่าบริเวณอื่นของร่างกายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีโรคเรื้อรังหรือมีอาการป่วยบางอย่างที่ส่งผลให้ผิวหนังบางส่วนมีสีคล้ำกว่าปกติได้เช่นกันครับเช่นโรคเบาหวานโดยผิวหนังเนี่ยมักจะมีสีเข้มในช่วงที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยควรพบแพทย์เพื่อตรวจและทำการรักษาถ้ามันคล้ำเกินไปหรือเข้มจนมากไปนะครับสีในส่วนของน้องชายเราก็อาจจะเกี่ยวกับโรคที่ท่านเป็นคือโรคเบาหวานนะครับควรจะปรึกษาคุณหมอนะทำไมน้องชายถึงมีสีคล้ำหรือว่าถึงขั้นดำสำหรับสาเหตุที่ทำให้บริเวณอวัยวะเพศและอันทะมีสีคล้ำกว่าผิวหนังส่วนอื่นของร่างกายนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับร่างกายจะมีการผลิตฮอร์โมนเพศมากขึ้นซึ่งเจ้าฮอร์โมนเพศนี่แหละครับจะทำให้จำนวนเมลานินนะครับหรือเม็ดสีผิวในผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศชายเนี่ยมีขึ้นเยอะกว่าเดิมส่งผลให้ผิวหนังมีสีเข้มมากกว่าส่วนอื่นนะครับและนอกจากน้องชายแล้วครับการที่หัวนมของผู้ชายนะครับมีสีดำสีคล้ำขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากเมลานินด้วยเช่นกันนะครับทำไมถึงมีสีคล้ำก็คือมันมีเม็ดเมลานินเพิ่มขึ้นนะครับเม็ดเมลานินที่มาเกาะตัวอยู่บริเวณอวัยวะเพศของผู้ชายแล้วก็เช่นตรงหัวนมด้วยเช่นกันที่มีคล้ำๆนี่คือเม็ดเมลานินนะครับเม็ดเมลานินยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรสกปรกหรือว่าทั้งสิ้นนะครับถ้าตอนเด็กเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพูแต่พอโตขึ้นมามันก็เริ่มคล้ำนะครับนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นตลอดเวลานะครับเช่นเวลาแข็งตัวและอ่อนตัวครับรวมทั้งมีการเสียดสีในขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าช่วยตัวเองนะครับทำให้ผิวหนังส่วนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความหนาขึ้นส่งผลให้มีสีคล้ำด้วยนั่นเองก็มีผลครับกรณีการมีเพศสัมพันธ์การช่วยเหลือตัวเองของผู้ชายก็มีผลทำให้อวัยวะเพศมีสีคล้ำได้เหมือนกันแล้วมันแก้ได้ไหมครับคล้ำดำบางทีคนบอกไม่ชอบเลยมันดูไม่น่าดูนะครับสีดำสีคล้ำหมองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องปกติครับแต่บรรดาหนุ่มๆหลายคนเนี่ยคงไม่อยากให้น้องชายหรือว่าเจ้าโรคของตัวเองเนี่ยมีสีดำคล้ำจนเกินไปก็มีวิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้ครับด้วยการใช้ยาหรือครีมบางชนิดรวมทั้งการใช้เรเซอร์ก็สามารถช่วยได้เช่นกันแต่ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะครับควรมีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก่อนเพราะว่าอาจจะมีผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าอันตรายต่อผิวหนังบริเวณนั้นได้นะครับรู้อย่างนี้แล้วหนุ่มคนไหนนะครับผู้ชายคนไหนน้องชายของตัวเองเนี่ยมีสีเข้มหรือคล้ำก็ไม่ต้องเป็นห่วงและก็กังวลไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการปกติมากครับส่วนใครที่อยากจะบริหารน้องชายให้แข็งแรงและอึดมากขึ้นเนี่ยก็ลองไปสอบหาวิธีกันดูนะครับว่าทำอะไรยังไงได้บ้างหรือไม่นะครับข้อมูลจากทางกระปุกมีข้อมูลเยอะนะครับลองเข้าไปค้นหาของเขาดูได้นะครับนี่ก็เป็นยืนยันครับว่าน้องชายของผู้ชายอวัยวะเพศของผู้ชายมีสีดำคล้ำไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นปกติของบรรดาชายหนุ่มครับที่อยู่ในช่วงเจริญพันธุ์หรือช่วงวัยรุ่นนะครับข่าวไวไทยนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ